สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของ mindset นักธุรกิจนะครับที่นักเทรดต้องเอาไปใช้นะครับเพราะว่าการเทรดนั้นมันเป็นธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจไม่ใช่งานอดิเรกนะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนั้นคุณต้องเทรดแบบทำธุรกิจนะครับผมก็มีไอเดียที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่2เล่มนะครับศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตแล้วก็เทรดแบบทำธุรกิจนะครับก็คือผมชอบที่ Money Trade Ed บอกนะว่าการเทรดนั้นเป็นธุรกิจที่มีการดูถูกดูแคลนมากสุดครับทุกคนคิดว่าการเทรดมันเป็นเหมือนการพนันครับแต่จริงแล้วคนที่สำเร็จนั้นเขาปฏิบัติแบบทำธุรกิจนะครับซึ่งกว่าจะสำเร็จนั้นคุณต้องเสียสละอะไรไปมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักครับนะฮะการลงมือทำอย่างจริงจังแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอนะครับนะฮะถ้าคุณทำได้นี่นะคุณจะทบต้นเงินได้อย่างมากมายมหาศาลมากกว่าการทำธุรกิจอื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสำเร็จในการเทรดนะครับเลิกร้องไห้ซะเลิกฟุ่มเฟือยซะแต่ว่าจงเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองครับนี่ฮะถ้าคุณอยากเทรดสำเร็จนะครับอย่ามองแล้วก็ปฏิบัติแบบการทำงานเรทเด็ดขาดนะครับผมไปเจอประเด็นจากศิลปินนะครับที่มีคนสรุปไว้นะครับชื่อว่า The E-Meet Revisit ใช่ไหมครับทำไมนะฮะทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงไม่เวิร์กแล้วก็ควรทำยังไงกับมันดีนะฮะผมดูสรุปแล้วเออมันใช่เว้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงการเทรดทันทีนะครับมี10ประเด็นนะที่เขาสรุปไว้คือ1ธุรกิจนะครับไม่ใช่คุณนะครับแต่ธุรกิจคือระบบครับโอ้เปลี่ยนเป็นการเทรดชัดเจนได้เลยครับว่าการเทรดนั้นไม่ใช่คุณนะครับแต่การเทรดคือระบบฮะหลายคนเนี่ยคิดว่าการเทรดคือตัวเขาเงินคือตัวเขาจริงๆไม่ใช่นะครับเงินก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสำเร็จนะครับคุณต้องสร้างระบบนะฮะสร้างระบบแล้วก็เรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกจากธุรกิจครับเพื่อที่จะให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตรงนี้ผมว่าสำคัญข้อนี้ผมว่าข้อนี้สำคัญมากผมอ่านแล้วผมปิ้งเลยโอ้ใช่เลยเว้ยเพราะว่าคือคุณต้องแยกตัวเองออกจากธุรกิจครับออกจากการเทรดครับคุณต้องไม่ตกเป็นทาสหรือไม่ตกเป็นลูกไล่ของการเทรดเด็ดขาดครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามครับที่คุณมีความทุกข์ร้อนกังวลใจแล้วก็โวยวายฟูมฟายกับการขาดทุนแล้วก็หุ้นที่มันไม่ได้ดังใจผมว่าไม่ใช่ละนะผมมีเขียนก็เล่มนี้นะครับจิตวิทยาการเทรดนะครับผมว่าข้อนี้ข้อเดียวนี่ผมว่าคุณเอาไปประยุกต์ใช้เลยนะไปเตือนสติตัวเองว่าเนี่ยการเทรดนั้นไม่ใช่ตัวคุณนะครับมันเป็นแค่ระบบคุณต้องแยกตัวเองออกจากการเทรดให้ได้ครับแยกตัวเองจากหุ้นคุณให้ได้ครับเนี่ยหุ้นก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับเบี้ยตัวหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็เป้าหมายของคุณนะฮะต่อมาครับคุณไม่ใช่ช่างเทคนิคครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจครับนะฮะและงานคุณคือการจัดการระบบครับคุณไม่เป็นต้องจ้างช่างเทคนิคที่ดีที่สุดในธุรกิจครับแต่คุณต้องเข้าใจระบบแล้วก็วิธีการทำงานข้อนี้ก็ใช่เลยครับเนี่ยการเทรดเป็นระบบครับคุณไม่ใช่ช่างเทคนิคคำว่าช่างเทคนิคก็คือว่าคนที่ลงมือครับลงโหมเป็นกรรมกรไม่ง่ายครับช่างเทคนิคคือกรรมกรนะแต่ไม่ใช่นะครับถ้าคุณมาเทรดคุณไม่ใช่กรรมกรนะครับคุณเป็นคนที่ดูแลจัดการบริหารระบบครับนะคุณต้องแยกตัวออกจากระบบไม่ได้ครับคุณต้องดูแลมันในแบบที่มันควรจะเป็นฮะเข้าใจว่าระบบทำงานยังไงแล้วก็รู้จักวิธีการทำงานมันฮะวันนี้ใช้ได้เลยนะผมว่าใช้ได้เวิร์กมากเลยครับสำหรับการเปลี่ยน mindset นะคือจริงการเทรดที่คนส่วนใหญ่เข้ามานั้นที่ล้มเหลวครับล้มเหลวเนี่ย80% ภายใน2ปีเนี่ยนะ
ม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่ฉลาดนะครับแต่เขามองการเทรดนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจเขามองว่าการเทรดนั้นมันเป็นลอตเตอรี่ครับมันเป็นแค่ตั๋วลอตเตอรี่หนึ่งใบมันเป็นแค่ชิปสำหรับการเข้าไปคาสิโนฮะความจริงแล้วไม่ใช่ครับนะไม่ใช่การเทรดไม่ใช่แจ็คพอตฮะคุณอาจจะได้อ่านหนังสือที่บอกว่าได้แจ็คพอตแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า1ใน100ฮะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดที่สำเร็จเขาไม่ทำไงฮะเขาเน้นความสม่ำเสมอครับเขาเน้น กำไรมาเรื่อยๆแล้วก็ทบต้นไปเรื่อยมากกว่าที่จะเน้นแจ็คพอตที่เป็นรางวัลที่1นะครับเนี่ยต้องมองเป็นระบบครับแล้วก็ทำให้มันมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็คุณต้องย้ำนะครับว่า mindset ของนักเทรดคือนักบริหารจัดการนะครับคุณต้องเป็นนักบริหารจัดการคุณไม่ใช่กรรมกรนะคุณต้องบริหารจัดการและแยกตัวออกจากหุ้นที่คุณถือซะนะฮะถ้าคุณแยกไม่ได้นะคุณจะทุกข์ทรมานแล้วก็คุณจะกลายเป็นนักพนันไปนะต่อมาครับคุณต้องจัดการระบบธุรกิจคุณนะข้อ3ของข้ามนะเพราะจ้างคนที่เก่งคุณมันก็ไม่เกี่ยวนะจัดระบบธุรกิจคุณฮะยิ่งคุณจัดระบบธุรกิจได้มากเท่าไหร่เนี่ยการจัดการจะง่ายขึ้นครับแล้วก็สามารถปรับขนาดได้มากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันจะมีปรับขนาดคือครับ position size ฮะถ้าคุณจัดระบบได้ดีครับถ้ามันเวิร์กเนี่ยการเพิ่มขนาดปรับขนาดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับหมายถึงการสร้างกระบวนการและขั้นตอนที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณต้องสร้างกระบวนการและขั้นตอนที่เข้าใจง่ายครับนะฮะท่านนะครับว่าทำให้เป็นระบบที่เข้าใจง่ายที่สุดครับแล้วก็เข้าใจง่ายทำง่ายแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดใหญ่แล้วก็เล็กได้ครับใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะข้อนี้นะที่มันผมว่าอุ้มมันตรงมากเลยครับนะต่อมาครับเน้นไปที่ภาพใหญ่ครับคือภาพใหญ่คืออะไรครับว่าคุณต้องมองภาพรวมนะฮะภาพรวมคืออะไรครับแนวโน้มใหญ่ครับแนวโน้มใหญ่อันดับหนึ่งนะแนวโน้มใหญ่ว่าเนี่ยถ้าคุณสวิงเทรดคุณต้องดูแนวโน้มใหญ่ไปทางไหนแล้วทนรวยกับมันครับต่อมาครับภาพใหญ่ต่อมาคืออะไรครับ positive expectancy ไงเนี่ยภาพใหญ่ขึ้นนะฮะเนี่ย positive expectancy นะฮะภาพใหญ่ขึ้นนะฮะเนี่ยคือการที่คุณขาดทุนครั้งหนึ่ง2ครั้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าจะไปที่ระบบคุณนั้นให้ positive expectancy กันเลยครับคุณมีขนาด risk ที่น้อยกว่า reward ครับโดยเฉพาะ reward โตกว่า risk เนี่ยอย่างน้อยเท่าตัวเนี่ยนั่นแหละเป็นธุรกิจที่ดีนะครับถ้าคุณให้ reward โตกว่า risk อย่างน้อยเท่าตัวเนี่ยการขาดทุนครั้ง2ครั้งไม่ปัญหาครับเพราะว่าการเทรดนั้นมันก็เป็นเกมหนึ่งที่มีการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของมันอยู่แล้วภาพใหญ่คือเนี่ยจำนวนการเทรดที่มากพอแล้วคุณได้กำไรนี่คือภาพใหญ่ครับเนี่ยหมายว่าถ้าคุณอยากจะสำเร็จนะในการทำธุรกิจเองก็ตามครับการเทรดก็ตามเนี่ยมองภาพใหญ่ซะอย่าได้จมหรือว่าหวั่นวิตกแพนิคกับความผันผวนระหว่างวันครับแต่จงมองภาพใหญ่ซะมองภาพรวมเพื่อแน่ใจว่าธุรกิจคุณนั้นกำลังมุ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องครับใช้ได้นะครับต่อมาครับนะฮะมอบหมายงานครับข้อนี้มันมีที่มันตรงเลยคือเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตัวเองครับคุณต้องมอบหมายงานกับผู้อื่นเพื่อให้คุณได้โฟกัสสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคืออะไรครับการเทรดคืออะไรครับการเทรดคือว่าคุณต้องมี trailing stop trailing stop คือมอบหมายงานครับถ้าแบบที่ผมเทรดต่างประเทศนะผมจะมีการตั้งระดับ stop loss อัตโนมัติฮะชัดเจนอันนี้คือมอบหมายงานครับเพราะว่าผมจะมี trailing stop ตามเลยมันจะวิ่งตามไปเลยครับถึงถ้ามันจบปั๊บมันหลุดระดับ stop loss ขายครับจบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลอดเวลาครับแค่ว่าให้ระบบมันทำงานแทนนี่ฮะนี่คือการมอบหมายงานที่เอาไปเรียกว่าการเทรดนะครับข้อ7ครับปล่อยมือจากการควบคุมครับนะฮะมันยากมากนะเขาบอกนะมันยากมากเลยที่จะปล่อยมือจากการควบคุมแต่ถ้าคุณอยากให้ธุรกิจเติบโตนะคุณต้องปล่อยให้พนักงานทำงานการเทรดเช่นกันครับพนักงานในการถึงอะไรครับ
หุ้นไงหุ้นที่คุณถือไงแล้วก็แนวโน้มครับอย่าพยายามควบคุมมันว่ามันจะต้องไปโน่นไปนี่อย่าพยายามครับแต่ว่าให้ราคาไปตามแนวโน้มครับนี่แหละเป็นการปล่อยมือจากการควบคุมครับอย่าพยายามควบคุมราคาการควบคุมราคาของนักเทรดที่ยังไม่รู้เดียงสาคืออะไรครับเข้าไปในกระทู้เว็บบอร์ดแล้วไปตั้งโน้ตกระตุ้นปลุกเล้าให้เจ้ามือทำราคาการพยายามควบคุมหรือบางคนเนี่ยก็ไปเครียดกับมันครับทำไมหุ้นฉันไม่ขึ้นสักทีทำไมมันย่อทำไมมันพักตัวขณะที่ตัวอื่นมันวิ่งเนี่ยเราพยายามควบคุมแล้วไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าตลาดไม่เคยผิดครับหน้าที่คุณครับปล่อยมือซะถ้าคุณซื้อหุ้นตามแนวโน้มแล้วแนวโน้มมันยังดีอยู่แล้วก็ราคามันยังอยู่ในกรอบของที่มันไม่กระทบซับลอสก็ปล่อยมันไปครับให้แนวโน้มวิ่งไป Let profit run ครับ Trend is your friend ไงนี่ฮะนี่คือการปล่อยมือจากการควบคุมนะฮะให้เทรนด์ทำงานแทนคุณฮะนะครับอดทนครับการสร้างธุรกิจให้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลานะครับอย่าหวังว่าจะสำเร็จภายในชั่วข้ามคืนครับจงอดทนและภาคเพียรครับแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายสุดครับใช้ได้การเทรดเช่นกันครับว่าความสำเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่แหมซื้อหุ้นตัวเดียวแล้วซื้อปั๊บวิ่งพรวดเดียว 100% ไม่มีนะครับผมไม่เคยเจอหุ้นตัวเดียวที่มันวิ่งระดับ 30% เลยนะน้อยมากครับที่จะเจอจริงๆส่วนใหญ่ก็ระดับเนี้ยระดับ 0% 1% ติดลบเนี่ยเวลาขึ้นมันติดชึ่งขึ้นนะครับมันคล้ายกับถ้าเป็นศัพท์ของนักเทรดบ้านเราที่ว่าขึ้นเนี่ยขึ้นบันไดครับลงลิฟต์เนี่ยจริงๆฮะถ้าคุณอยากจะให้การเทรดคุณราบรื่นนะและคุณไม่เครียดคุณไม่เป็นไม่เกรงนะฮะอดทนฮะอดทนนะฮะให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ครับแล้วก็ให้นะครับแนวโน้มเป็นเพื่อนคุณเนี่ยซื้อหุ้นที่มันอยู่ในแนวโน้มครับอย่าซื้อหุ้นในแบบที่มันสวนแนวโน้มครับมันอันตรายครับนะฮะซื้อหุ้นตามแนวโน้มแล้วแนวโน้มจะทำให้งานคุณง่ายขึ้นนะต่อมาครับขอให้สนุกครับนะฮะการทำธุรกิจคุณจะสนุกถ้าคุณไม่สนุกแสดงว่าคุณกำลังทำอะไรที่ผิดฮะค้นหาสิ่งคุณหลงใหลแล้วก็สร้างธุรกิจจากสิ่งนั้นฮะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับการเทรดเลยครับคุณต้องเลือกหุ้นที่มันจะทำให้คุณได้กำไรครับได้กำไรง่ายๆกำไรทันทีฮะและคุณได้จุดซื้อที่ดีครับแต่กว่าที่คุณจะได้กำไรทันทีนั้นคุณต้องนะครับรู้ว่าหุ้นที่คุณชอบนั้นประเภทที่ชอบมันคืออะไรครับเปรียบเทียบยังไงคือว่าถ้าคุณชอบหุ้นที่อยู่ในคุณชอบอุตสาหกรรมเนี่ยคุณมีงานเรกคุณชอบเรื่องรถอะไรเงี้ยคุณศึกษาเรื่องรถอ่านหนังสือคุณจะรู้ว่าไอ้เทรนด์นี้กำลังจะมาเว้ยกำลังมาเนี่ยแล้วหุ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหุ้นรถมากเลยคุณก็ซื้อก่อนอย่างเนี้ยเป็นการที่จะใช้ความหลงใหลแพชชั่นเป็นส่วนหนึ่งทำให้รู้วงในครับรู้ความเคลื่อนไหวอะไรก่อนชาวบ้านนะและซื้อก่อนเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าคุณได้กำไรเนี่ยสนุกหมดแล้วฮะแต่ถ้าคุณได้กำไรก็ทุกครับดังนั้นเนี่ยพยายามหาให้เจอว่าหุ้นแบบไหนที่จะทำให้คุณได้กำไรครับและศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักให้รู้ลึกรู้จริงครับแล้วเมื่อนั้นอ่ะคุณจะเข้าใจว่ากลไกอะไรที่ทำให้หุ้นมันวิ่งขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับคนซื้อได้กำไรแต่กำไรเนี่ยว่าสนุกแน่นอนนะฮะสุดท้ายครับเขาบอกว่าต้องมีการให้คืนนะครับก็คือว่าตอบแทนสังคมครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายอื่นครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนคุณครับนะก็มีการแชร์ความรู้ไปครับแชร์ความรู้กับเพื่อนฝูงให้กับสังคมไปครับหรือไม่ก็มีการบริจาคอะไรไปก็เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็ใช้ได้เช่นกันว่าการเทรดเนี่ยในวงการลงทุนเนี่ยมันก็มีถ้าคุณฟังคนที่สำเร็จนะครับว่าส่วนใหญ่นะแทบทุกคนแหละก็บอกว่าเขาจะมีการบริจาคเงินให้กับสังคมเสมอครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับลดอัตราแล้วก็ทำให้เขามีความแบบภาคภูมิใจตัวเองนะดึงความภูมิใจตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีความสุขและอะไรต่างๆนานาครับนี่ครับนี่เป็นประเด็นจากหนังสือ The E-Myth Revisit นะครับตามไม่ผิดนะครับเอาไปประยุกต์ใช้การเทรดได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้พิจารณาต่อนะครับนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ